สวัสดีครับพบกับโชติวินเทจ Facebook นะครับแล้วก็คนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้ก็จะมาเทสตะเกียงดวงนี้นะครับอินด้านะครับนัมเบอร์233นะครับ250แรงเทียนนะครับสูบกว้างนะครับมีตัวนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากประเทศพม่านะครับมีนกนะครับมีนกถ้ารุ่นไหนที่มีนกเนี่ยแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายจากประเทศพม่านะแล้วก็มีเขตแยกด้วยนะครับรุ่นนี้จะเป็นหัวนอกที่เป็นเขี้ยวล็อกนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้อธิบายวิธีการดูแลรักษาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของตัวนี้ไปนะวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการจุดเทสนะครับเบื้องต้นก็ต้องถอดหัวออกมาหัวนอกนะครับนี่หัวนอกออกมาแล้วนะครับก่อนที่ท่านจะถอดหัวในเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะก็คือให้เอาเข็มลงก่อนนะครับให้เอาเข็มลงก่อนนะครับเอาเข็มลงแล้วก็ถอดหัวในออกมานะครับนี่คือหัวในนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการผูกไส้แสงนะครับอันนี้ผมจะใช้ไส้ขอบเขียวนะครับผูกการผูกไส้แสงเนี่ยผมจะผูกไว้ก่อนนะผมจะผูกไว้ก่อนเลยนะครับ2รอบนะครับ2รอบอย่างนี้นะครับผูกไป2รอบนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในฝักบัวนะครับฝักบัวเขาจะมีตัวบ่าอยู่นะตรงบ่าอยู่บ่าให้ผูกไส้นะครับตรงข้างล่างนี่นะครับก็คือผูกเข้าไปนะครับผูกเข้าไปแล้วครับแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงนะครับดึงตึงเสร็จแล้วก็ผูกล็อกไว้1ชั้นก่อนนะครับล็อกไว้ก่อน1ชั้นนะครับให้แน่นนะครับจะได้ไหมครับเสร็จแล้วนะครับไส้ของท่านจะสวยนะครับท่านต้องมาจัดไส้ให้มันเฉลี่ยให้ไอ้ตรงจีบๆเนี่ยไอ้ตรงที่มันรัดอยู่เนี่ยเฉลี่ยให้มันเท่ากันนะแล้วไส้ของท่านจะออกมาเป็นทรงที่สวยมากนะครับเสร็จแล้วก็ผูกทับไปนะครับผูกทับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเชือกมันยาวนะครับยิ่งการผูกทับก็จะดีนะครับเวลาเราเคลื่อนย้ายเนาะมันจะแน่นแข็งแรงกว่าถ้าเราไม่ผูกทับเนี่ยมันก็จะแตกได้ง่ายนะครับผูกทับก็ผูก2รอบเหมือนกันนะ2รอบเหมือนกันการผูก2รอบเพราะว่าเวลาเราดึงมันจะได้ล็อกนะครับมันจะไม่คลายนะแต่ถ้าท่านผูกรอบเดียวเนี่ยมันจะคลายตัวออกมาได้นะผูก2รอบนะครับแล้วก็ผูกนะครับผูกไปเลยนะครับไส้ที่เหลือนะครับไอเชือกผูกไส้ที่เหลือท่านต้องตัดทิ้งนะตัดทิ้งไปครับไม่งั้นก็จะทําให้ไส้ท่านแตกได้เสร็จแล้วก็มาดูอีกครั้งนึงครับว่าไส้เราสวยหรือยังนะครับเฉลี่ยอีกครั้งนึงครับให้ไส้เรามันเท่าๆกันนะครับนี่คือได้แล้วนะครับการผูกไส้ตะเกียงนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปนะครับก็ใส่ลงไปวิธีการของผมนะผมจะชะโลมแอลกอฮอล์ที่ไส้ตะเกียงเลยครับบีบแอลกอฮอล์ใส่ไปที่ไส้ตะเกียงเลยครับชะโลมไว้เลยครับเพื่อง่ายในการเผานะครับเสร็จแล้วนะครับเข็มลงนะเข็มเอาลงนะใส่ไส้ลงไปนะครับมันจะไปมีล็อกนมหนูอยู่นะเสร็จแล้วก็ประกอบหัวผ้าใบครับหมุนล็อกนะครับเสร็จแล้วก็เอาเข็มขึ้นครับปิดระบบครับปิดวาล์วปิดฝาถังปิดหมุนลมนะครับเสร็จแล้วก็เติมแอลกอฮอล์ลงไปในถ้วยนะครับถ้วยพรีฮีทนะอันนี้เขาเรียกถ้วยพรีฮีทนะเติมลงไปก่อนนะครับผมจะเติมแอลกอฮอล์2รอบนะถ้าเผาไส้อะรอบแรกก็คือจุดเพื่อเผาไส้มันก่อนนะครับก็จุดไฟนะครับเห็นไหมไส้เราก็จะเปลี่ยนนะครับจากที่เป็นผ้ามันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำก่อนนะครับผมจะรอให้ไส้ผมเนี่ยเป็นสีขาวก่อนนะครับผมถึงจะจุดนะครับตะเกียงนะครับก็รอให้เผาไส้มันไหม้ก่อนนะพยายามดูแอลกอฮอล์อย่าให้มันหมดจากถ้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเผาหลักวนด้วยนะครับดูนะครับถ้วยนะครับของรุ่นนี้มันถ้วยแอลกอฮอล์มันใหญ่เนาะมันจุได้เยอะนะครับเราก็ดูให้ไส้มันเริ่มขาวก่อนครับผมจะจุดตะเกียงก็ต่อเมื่อไส้ผมขาวเท่านั้นนะถ้าไส้ดำผมจะไม่จุดนะเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะแตกง่ายครับไส้มันแตกง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้ไส้มันขาวก่อนเห็นไหมไส้มันเริ่มขาวแล้วเห็นไหมครับไส้มันเริ่มขาวแล้วแอลกอฮอล์ในถ้วยเริ่มหมดนะครับก็บีบเติมเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเติมเข้าไปได้เลยนะครับตอนที่ไฟติดนี่เติมไม่ได้เลยนะครับอย่าให้แอลกอฮอล์หมดถ้วยนะถ้าแอลกอฮอล์หมดถ้วยเนี่ย
ท่านต้องรอเลยทิ้งให้ลมมันพัดไอระเหยของแอลกอฮอล์ออกไปหมดก่อนนะครับถ้าแอลกอฮอล์หมดถ้วยแล้วท่านหยอดแอลกอฮอล์ไปแล้วท่านจุดไฟเนี่ยมันจะเสียงบึ๊บนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์มันมีความร้อนเข้ามาแล้วมันเริ่มที่จะระเหยตัวไวเสร็จแล้วนะครับดูว่าไส้เริ่มขาวแล้วเห็นไหมผมว่าจะเริ่มอัดลมนะครับจะเริ่มอัดลมนะครับอัดลมเข้าไปนะครับตัวนี้มันมีเกจเนาะผมก็จะดูเกจนะครับผมจะอัดลมเข้าไปครั้งแรกอะประมาณสัก 30-40 ครั้งก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าท่านตอนที่อัดลมก็ระวังนะครับอย่าให้มันเขย่าเยอะนะครับเพราะว่ามันจะมีมันจะทำให้ไส้ท่านแตกได้นะครับอัดลมเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามดูอย่าให้แอลกอฮอล์หมดถ้วยนะให้เปิดวาล์วขึ้นลงมาเล็กน้อยนะครับให้น้ำมันมันขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะนะครับไม่ต้องเปิดเยอะนะเปิดเล็กน้อยก็พอเห็นไหมพอไส้มีแสงสว่างนะครับอย่าเปิดเยอะนะเพราะว่าถ้าท่านเปิดเยอะเนี่ยในตอนที่แอลกอฮอล์ยังไม่หมดเนี่ยโป๊ะแก้วท่านอาจจะแตกได้นะโป๊ะแก้วท่านอาจจะแตกได้อันนี้เป็นโป๊ะผมใช้เป็นโป๊ะซี่นะครับมันเทสได้นะครับแต่ถ้าเป็นโป๊ะเทสเนี่ยถ้าท่านรีบเปิดโดยที่แอลกอฮอล์ยังไม่หมดเนี่ยโป๊ะมันจะแตกได้นะเสร็จแล้วเมื่อแอลกอฮอล์ใกล้หมดท่านก็ลองเร่งตะเกียงของท่านขึ้นมาดูครับเร่งตะเกียงขึ้นมานะครับให้มันเผาไส้นะครับให้มันเผาไส้ให้ไส้มันสุกนะครับเมื่อเร่งตะเกียงออกมาไส้มันสักพักแล้วก็อัดลมเพิ่มครับอัดลมเพิ่มจนไปถึงขีดสีแดงนะอย่างที่ผมบอกถ้ารุ่นที่มีเกจเนี่ยมันจะมีสีขีดสีบอกอยู่เลยนะครับทุกรุ่นนะครับมันจะมีขีดสีแดงอยู่เลยนะถ้าบางรุ่นไหนไม่มีก็จะเป็นประมาณ 80% ของครึ่งนึงใช่ไหมประมาณ 1.8 บาร์นะแต่มันจะมีเกจบางรุ่นที่เป็นเกจที่4บาร์นะครับไอตัวค่าวัดมันจะไม่เหมือนกันนะต้องดูที่ค่าวัดแล้วก็ต้องดูที่ขีดแดงด้วยนะครับเรียบร้อยครับการจุดเทสตะเกียงนะครับเนี่ยลมนี่นะครับเกจวัดลมดูนะครับดูเกจวัดลมครับเห็นไหมเนาะเห็นไหมเนาะมันจะไอตัวนี้จริงๆมันก็จะมีเส้นสีแดงอยู่นะแต่ว่าเส้นสีแดงมันค่อนข้างจะเลือนลางไปแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมก็จะอัดลมอยู่ที่ประมาณนี้นะก็เกือบเลข2ครับนี่นะครับเรียบร้อยครับถ้าตะเกียงเราไม่รั่วนะเราทำระบบเข้าดีตะเกียงเราไม่รั่วนะตะเกียงเราก็จะไม่มีอาการกระพริบเลยนะครับระบบสะอาดนะหลักวนท่านต้องล้างให้ดีนะครับให้สะอาดหลักวนเนี่ยที่ผมใช้อยู่ก็คือเผาไฟให้แดงแล้วก็โยนลงน้ำนะครับสัก3รอบหลักวนนะแล้วก็หาที่แยงขวดไอ้ที่แยงพวกนมหนูไอ้ที่แยงขวดนมเด็กอ่ะขยเข้าไปในท่อมันนะครับถ้ามันมีตะกันมีสิ่งสกปรกเยอะก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะต้องดูด้วยนะครับเนี่ยที่ผมให้ตั้งเข็มให้อยู่ที่ครึ่งนึงเพราะว่าอย่างนี้ครับดูการหลีของตะเกียงผมครับเอาดับเลยนะครับมันก็จะหลีได้ดีครับตะเกียงเราก็จะหลีได้ดีเห็นไหมถ้าการตั้งได้สมบูรณ์นะครับตะเกียงเราจะหลีได้ดีนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือครึ่งนึงนะครึ่งนึงนะครับมันจะหลีได้ละเอียดเห็นไหมหลีได้ละเอียดนะครับก็คืออยู่ที่การตั้งวาล์วของเรานะอยู่ที่การตั้งวาล์วของเรานะครับนี่คือหลีนะครับแล้วก็การจะหลีตะเกียงได้เนี่ยก็คือต้องจุดไปสักพักหนึ่งแล้วนะให้ตะเกียงมันสะสมความร้อนพอประมาณแล้วนะครับสะสมความร้อนแล้วคือให้ถังตะเกียงจับมือจับถังมันเริ่มอุ่นๆแล้วอันเนี้ยตะเกียงเราถึงจะรีได้ดีนะครับนี่เร่งนะครับนะเห็นไหมโอเคครับเมื่อท่านตั้งค่าทุกอย่างดีล้างระบบมันสะอาดดีตะเกียงท่านก็จะใช้งานได้ดีอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากเพจโชติวินเทจ Facebook แล้วก็คนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube ด้วยครับขอบคุณครับ